วิสัยทัศน์ที่ก้าวที่ขาดหายไปคุณเศรษฐาทวีสินนายกและรัฐมนตรีคลังถแถลงเช้าวันที่22กุมภาพันธ์ประกาศวิสัยทัศน์ประเทศไทย8ข้อ IGNITE Thailand จุดพลังรวมใจไทยต้องเป็นหนึ่งผ่านโทรทัศน์ไปทั่วประเทศหวังนำประเทศไทยก้าวสู่อันดับหนึ่งของภูมิภาค8วิสัยทัศน์ที่นายกเศรษฐาประกาศไปนั้นผมเห็นด้วยทุกวิสัยทัศน์ภาวนาขอให้ทำได้จริงๆแต่ที่น่าเสียดายอย่างยิ่งก็คือใน8วิสัยทัศน์ ที่นายกเศรษฐาประกาศออกไปนั้นกลับไม่มีวิสัยทัศน์เรื่องการศึกษาซึ่งสําคัญที่สุดอยู่ด้วยเลยอย่างไรก็ตามนายกเศรษฐาได้พูดถึงการศึกษาในช่วงปิดท้ายว่าโอกาสทางการศึกษาที่จะต้องได้รับการพัฒนาโดยรัฐบาลจะเป็นผู้กําหนดมาตร,รฐานเปิดช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆสร้างกลไกที่เอื้อให้เอกชนมีส่วนร่วมตั้งแต่การพัฒนาคอนเทนต์การทำ Playbased Learning พร้อมทั้งผลักดันเด็กไทยอ่านภาษาอังกฤษต่อยอดภาษาต่างประเทศได้ด้วย นายกพูดถึงการศึกษาไทยแค่นี้จริงไปดูเอกสารได้ผมอยากยกตัวอย่างคาไว้อาลัยในลลกวันยูอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์จากเกาะเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรอะไรเลยกลายมาเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าที่สุดติดอันดับท็อปสิของโลกทุกปีรัฐมนตรีศึกษาสิงคโปร์กล่าวในคําอาลัยว่าแม้ว่าสิงคโปร์ในยุคก,ก่อร่างสร้างตัวจะมีทรัพยากรที่จํากัดแต่เลกกันยูให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ในเรื่องการศึกษาเพราะเชื่อว,ว่าทรัพยากรที่ดีที่สุดของสิงคโปร์ก็คือคนสิงคโปร์เช่นเดียวกับประเทศไทยถ้าคนไทยยังเป็นอยู่อย่างนี้และรัฐบาลไม่สนใจเรื่องการศึกษาอย่างจริงจังอนาคตประเทศไทยก็คงไม่มีทางแซงหน้าสิงคโปร์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาครวมทั้งวิสัยทัศน์8ข้อที่ประกาศไปนั้นก็อาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันเช่นเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่กลายเป็นหนึ่งในอุปสรรคของประเทศไทยประเทศจีนตอนที่มังกรเล็ก เติ้งเสี่ยวผิงผู้นำสูงสุดจีนประกาศนโยบายสีทันสมัยในปี1978 1อุตสาหกรรมทันสมัย2การเกษตร,รทันสมัย3วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันสมัยสการทหารทันสมัยเพื่อนำประเทศจีนก้าวไปอยู่แถวหน้าในเวทีโลกสิ่งแรกที่มังกรเติ้งทำเลยก็คือคัดนักเรียนจีนที่เรียนเก่งนับลับแสนคนให้ทุนออกไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อนำความรู้ใหม่ๆกลับมาพัฒนาประเทศจีน ตามนโยบายสีทันสมัยมังกรเติ้งส่งนักเรียนจีนออกไปเรียนทุกปีแม้จะไม่กลับมาบ้างก็ไม่เป็นไรเมื่อคนจีนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยวิทยาการใหม่กลับบ้านมาทํางานที่ประเทศจีนนับแสนนับล้านคนก็สามารถสร้างประเทศจีนให้เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในเวลาอันสั้นเพียง46ปีนับจากวันประกาศนโยบายสีทันสมัยล่าสุดเวียดนามประเทศเพื่อนบ้านไทยที่เคยลาหลังไทยมากเศรษฐกิจบ้านเมืองเสียหาย จากสงครามแต่วันนี้เวียดนามกลับแซงหน้าไทยหลายด้านเช่นข้าวเวียดนามก็ปลูกข้าวต่อไร่ได้มากกว่าชาวนาไทยเกือบเท่าตัวแต่ชาวนาไทยยังปลูกได้เท่าเดิมและจนกว่าเดิมข้อมูลล่าสุดที่กล่าวขวัญกันในหลายช่วงนี้เป็นข้อมูลจากยูเนสโกระบุว่าปี2021เวียดนามส่งนักเรียนออกไปเรียนต่อชั้นอุดมศึกษาในประเทศต่างๆถึง137,022คนมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนจุดหมายปลายทางยอดฮิต5อันดับแรกคือญี่ปุ่น 44,128คนเกาหลีใต้24,928คนสหรัฐ23,155คนออสเตรเลีย14,111คน,คนแคนาดา8,943คนและชาวเวียดนามยังทยอยส่งไปเรียนไม่หยุดเช่นเดียวกับจีนตอนสร้างประเทศสู่สีทันสมัยอันดับ2อินโดนีเซีย59,224คนอันดับ3มาเลเซีย48,810คนอันดับ4 0ประเทศไทย 28,609คนอันดับ5ฟิลิปปินส์26,219คนอันดับ6สิงคโปร์19,508คนเทียบกับประชากร5ล้านคนของสิงคโปร์แล้วก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากอีกปี2ปีนักเรียนนอกเวียดนามหลายแสนคนจะทยอยกลับไปทาง,งานที่ประเทศเวียดนามแล้วไทยจะสู้เวียดนามได้ไหมเป็นคำถามที่ท้าทายนายกเศรษฐาอย่างยิ่ง